เอาละค่ะคราวนี้มาดู exercise นะคะก็คือแบบฝึกหัดเราจะมาดูว่าข้อสอบเวลาออกข้อสอบ if เรื่อง if course จะออกแบบไหนทีนี้คุณครูจะสรุปแบบช้าๆอีกนิดนึงนะคะเรื่อง if course เนี่ยไม่ต้องไปจำอะไรเยอะให้จำว่า if course มันมี4รูปแบบรูปแบบแรกแบบที่0ถ้าเราเจอข้างหน้าเป็น present simple มี if นะข้างหลังมันก็จะกลายเป็น present simpleทุกคนต้องจำได้แล้วนะคะ present simple คือประธานบวก verb ช่องที่1กรณีที่ประธานเป็นเอกพจน์มันจะเติม s หรือ es ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ใช้ช่อง1อย่างเดียวนะคะหน้าหลังมันจะเหมือนกัน if course แบบที่1แบบนี้คือความเป็นจริงในปัจจุบันนะคะแบบนี้คือโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าข้างหน้าเป็น present simple ข้างหลังมันจะเป็นประธานบวก will แล้วตามด้วย verbinfinitive ค่ะ infinitive คือจำได้ไหม verb ช่องที่1ที่มันไม่เติม s ไม่เติม es ไม่เติม ing ไม่เติมอะไรเลยเช่น play เปล่าๆแบบนี้ถ้า play เติม s หรือ playing อย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าไม่ใช้ will ใช้คำว่า may might หรือ must ก็ได้นะคะแต่ 80% เขาจะใช้ will กันแบบที่2 past unreal คือไม่เป็นจริงในpresent unreal ค่ะไม่เป็นจริงในปัจจุบันข้างหน้าจะเป็น past simple ข้างหลังจะเป็น would ค่ะแล้วบวกด้วย infinitive อีกแล้วแต่คราวนี้เปลี่ยนจาก will เป็น would นะคะ 80% จะเป็น would บางทีก็จะเป็นคำว่า could ก็ได้ past simple คือประธานบวกด้วย verb ช่องที่2ค่ะรูปแบบสุดท้ายรูปแบบที่3ค่ะข้างหน้าจะเป็นประธานบวกคำว่า hadแล้วตามด้วย verb ช่องที่3ข้างหลังจะเป็น would have แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3ค่ะ would เปลี่ยนเป็น could ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ 80% ก็จะใช้ would เหมือนกันค่ะให้จำอย่างนี้ให้แม่นถ้าจำแม่นปุ๊บข้อสอบมีเป็น100ข้อหนูจะตอบถูก100ข้อเพราะเรื่องนี้มันเป็นสูตรตายตัวเขาจะเว้นที่ใดที่หนึ่งถ้าเขาเว้นข้างหน้าเราก็เติมข้างหลังอ๋อถ้าเขาเว้นข้างหน้าให้เราเติมข้างหลังเขาจะให้เราครบหรือถ้าเขาเว้นข้างหลังให้เราเติมข้างหน้าให้เราครบคือมันเหมือนแบบเป็นจิ๊กซออ่ะต่อให้ครบแค่นั้นเองไปดูนะคะคุณครูจะทำให้ดูตัวอย่าง2ข้อนะคะคุณครูจะทำแบบไม่แปรนะคะคุณครูเห็นประธานบวกเวิร์บช่องที่1คุณครูรู้แล้วว่าถ้าประธานบวก verb ช่องที่1ปุ๊บข้างหลังจะเป็นได้2อย่างเท่านั้นคือแบบที่0ประธานบวก verb ช่องที่1มันจะเป็นนี้ใช่มั้ยคะเป็น present simple ข้างหลังเป็นได้2แบบทีนี้เราต้องแปล if you pass exam ถ้าคุณทำข้อสอบผ่านคุณก็จะได้รับประกาศนียบัตรจดเองนะคะประกาศนียบัตรมันเป็นความเป็นจริงถูกไหมมันเป็นความเป็นจริงอยู่แล้วว่าถ้าสอบผ่านยังไงก็ต้องได้ถ้ามันเป็นความเป็นจริงอยู่แล้วตอบ present simple กับ present simple ข้างหน้าและข้างหลังอันนี้เป็นแบบที่0ค่ะตอบข้อ B ค่ะคุณครูทำข้อ3ให้ดูนะข้อ3นะคะไปข้อ3ข้อ2เว้นนะคะ unless t จุดๆ unless กับ if ใช้โครงสร้างเดียวกันนะคะแค่ unless มันแปลว่าถ้าไม่มันเว้นข้างหน้าถูกไหมเราไปดูข้างหลังค่ะข้างหลังเป็น would didn't have broken เป็น verb ช่องที่3 would have verb 3ถูกไหมจำได้ไหมถ้าเป็น would have verb 3มันจะเป็นรูปแบบที่3ข้างหน้าจะเป็น had บวก verb ช่องที่3คุณครูก็ไปดู had บวก verb ช่องที่3มีข้อเดียวอ่ะข้อ A ก็ต้องตอบข้อ A ค่ะทุกคนกด pause ค้างไว้นะคะทำเสร็จเมื่อไหร่ค่อยมาฟังเฉลยกดพอสค่ะเริ่มคุณครูเฉลยแล้วนะทำเองก่อนนะคะเราจะรู้ว่าเราได้แค่ไหนไปดูข้อ2เฉลยนะคะเขาเว้นข้างหน้าคุณครูไปดูข้างหลังค่ะเป็น would บวก verb infinitive จำได้ไหม would บวก verb infinitive เป็นแบบที่2ข้างหน้าต้องเป็น past simple past simple คือ verb ช่องที่2ตอบข้อ A ค่ะเวอร์เป็นช่อง2ค่ะอันอื่นเป็นช่อง1หมดเลยไปข้อ4นะเขาเว้นข้างหน้าเราไปดูข้างหลังค่ะ LL ตัวนี้ให้จำไว้นะคะมันย่อมาจาก will ค่ะ
stay เป็น infinitive ค่ะ will บวก infinitive แสดงว่าข้างหน้าต้องเป็น present sim ถูกไหม present sim คือ verb ช่องที่1ถูกไหมคุณครูไปดู verb ช่องที่1ค่ะปึ้ม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 ถ้าฉันรู้สึกไม่ดีฉันก็จะอยู่บ้าน verb ช่องที่1คือตอบข้อ did not ค่ะไปข้อ5ค่ะปึ้มเขาif อยู่ตรงกลางนะคะ if อยู่ตรงกลาง don't คือ don't sleep เป็น verb ช่องที่1ถูกไหมแสดงว่าเป็น present sim ถูกไหมตรงนี้เป็น present sim ข้างหน้าก็ต้องเป็น present sim ถูกไหม present sim present sim พอนี่คือแบบที่0ถูกไหมเป็น present sim ทั้งคู่เลยดูดีๆนะคะ if พอมันอยู่ตรงกลางปุ๊บให้ทุกคนจำเพราะเวลาเราจำเนี่ยเราจะจำว่า if มันอยู่ข้างหน้าเราสลับที่นิดนึงก็คือว่าก็แสดงว่าอีข้างหลังเมื่อกี้เป็น present sim ถ้าข้างหลังเป็น present sim ข้างหน้ามีรูปแบบเดียวเท่านั้นเพราะนั้นข้อนี้ง่ายมากเราก็ต้องตอบ present sim she เป็นเอกพจน์ถูกไหมตอบ verb ช่องที่1ที่เติม s ค่ะเพราะเป็น present sim นะข้อ6ค่ะ unless ค่ะ unless คือถ้าไม่ใช้โครงสร้างเดียวกันไปดูค่ะ tail เป็น verb ช่องที่1แสดงว่าเป็น present simข้างหลังถ้าเป็น present sim ปุ๊บมันจะมี2แบบใช่ไหมแบบที่0กับแบบที่1ถ้าแบบที่0จะเป็น present sim แต่ถ้าแบบที่1เป็น will บวก infinitive คุณครูไปดู will บวก infinitive ก่อนนะคะมันไม่มีข้อไหนเลยเป็น will บวก infinitive ตัดแล้วถ้าแบบที่0ล่ะเป็น present sim forget เป็น verb ช่องที่1เป็น present sim อยู่แล้วตอบข้อ B ค่ะประโยคนี้แปลว่า unless you tell me about Jane's birthday ถ้าคุณไม่บอกความจริงเกี่ยวกับเรื่องของงานวันเกิดเจนฉันก็จะลืมมันค่ะคุณครูลืมแปลข้อ5ให้นะคะข้อ5คือเธอนอนไม่หลับทั้งคืนเธอนอนไม่หลับเมื่อคืนถ้าเธอดื่มกาแฟค่ะไปดูข้อที่7ค่ะyou die if อยู่ตรงกลางตรงนี้เป็น verb ช่องที่1เราก็ต้องจำว่า if เราจำแบบ if อยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะก็คือว่าเขาให้ if มาแต่เขาเว้นแต่ข้างหลังคือ verb ช่องที่1 verb ช่องที่1คือ present sim ถูกไหมเราบอกว่าถ้าข้างหลังเป็น present sim มีรูปแบบเดียวเท่านั้นคือแบบที่0ข้างหน้าจะต้องเป็น present sim ด้วยตอบข้อ C ค่ะ get เป็น verb ช่องที่1เป็น present simถ้าข้อสอบเป็นอัตนัยเป็นเติมคำจะออกแบบ4ข้อนี้นะคะคุณครูจะทำให้ดูตัวอย่าง1ข้อเท่านั้นนะแล้วก็อีก3ข้อทำเองนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะเสิร์ชทีหลังโดยการทุกคนกดพอยส์ค้างไว้ complete the word is that correct ให้เติมคำที่ถูกต้อง it's raining ฝนกำลังตกนะ we would wait if we just go out ให้เราทำเหมือนเดิมนะคะเขาจะมีคำวงเล็บมาให้ให้เราทำเหมือนเดิมว่าเป็น woodบวก verb infinitive จำได้ไหมถ้ามี would บวก verb infinitive ปุ๊บอีกส่วนมันจะเป็นประธานบวกที่ verb ช่องที่2ถูกไหมที่เราเรียกว่า past simple เราก็ต้องทำอีเนี่ยเราต้องเป็นประธานบวก verb ช่องที่2ถูกไหมครับประธานมีแล้วตรงนี้ต้องทำให้เป็น verb ช่องที่2ถูกไหมช่องที่2ของ go คือเว้นอ่ะ2 3 4ทุกคนทำเองกด pause ค้างไว้นะคะ3 2 1อ่ะเฉลยนะใครไม่ทำกดพอสค้างไว้นะมาดูเฉลยค่ะเขาเว้นข้างหน้าเราไปดูข้างหลังค่ะ will go ค่ะเป็น will บวก infinitive จำได้ไหมเป็นรูปแบบที่1ข้างหน้าต้องเป็น present sim ถูกไหม present sim คือประธานบวก verb ช่องที่1ถูกไหมคะ get ก็เป็น get ค่ะแต่เราดูนิดนึง i เนี่ยเราจัดว่าเราจัดให้เป็นประธานแบบเดียวกับพหูพจน์ไปก่อนนะคะเพราะนั้น get ไม่เติม s ค่ะเป็น unless เป็น unless นะใช้โครงสร้างเดียวกับ if เขาเว้นข้างหน้าเราไปดูข้างหลังค่ะ would บวก verb infinitive เห็นไหม would บวก verb infinitive เหมือนกันเลยแสดงว่าอีกส่วนต้องเติม verb ช่องที่2ถูกไหมช่องที่2ของ have คือ had ค่ะ heat
ป็น present sim มีประธานแล้วนะข้างหลังจะเติมอะไรดีจำได้ไหมถ้าข้างหน้าเป็น present sim เราจะเติมได้2แบบถ้าแบบที่0เป็น present sim ถ้าแบบที่1เป็น view บวก infinitive แล้วที่มันจะมี main max นะแต่ละส่วนใหญ่จะเป็น view เราต้องแปลถ้าเป็นแบบที่0จะเป็นความจริงในปัจจุบันถ้าเป็นแบบที่1โอกาสนั้นจะมีโอกาสขึ้นเกิดขึ้นในอนาคตเราไปดูกันค่ะฮีทปอให้ค่ะให้ความร้อนถ้าเราให้ความร้อนเกี่ยวกับน้ำแข็งมันจะเมลปอละลายค่ะมันก็ต้องเป็นความเป็นจริงถูกไหมมันไม่มีโอกาสมันไม่ใช่แค่โอกาสอะคำว่าโอกาสเกิดขึ้นคือมันจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้แต่การให้ความร้อนเกี่ยวกับน้ำแข็งอะ 100% ยังไงมันก็ต้องละลายถูกไหมเพราะนั้นต้องเป็นแบบที่0ค่ะอีกเป็นเอกพจน์เมลเลยต้องเติมช่อง1บวก F ค่ะคุณครูมาแปลนิดนึงนะคะแปลประโยคนิดนึงถ้าฝนกำลังตกพวกเราจะเปียกถ้าพวกเราออกไปข้างนอก If we can get a ticket I will go to the concert ถ้าเราได้ตั๋วเราก็จะไปคอนเสิร์ต Unless you have a job ถ้าคุณไม่มีงานWhat would you do? แล้วคุณจะทำอะไรอันนี้แปลให้แล้วนะคะจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะหวังว่าจะเข้าใจนะ